ความเปลวสีเงินคนปลายซอยรวมกันตีแยกกันบวมนะอันนี้คือชื่อบทความนะวันนี้เปลวสีเงินเนี่ยขึ้นต้นเกินเลยว่าต้องขอโทษลุงป้อมหน่อยเมื่อวานนี้ไทยโพสต์นะไปพาดหัวข่าวนะผิดนะไปพาดหัวข่าวผิดนะเขาก็เอ่ยคำขออภัยนะแล้วก็บอกว่านี่มันมาจากพาดหัวมันมาจากเนื้อหาข่าวของคนอื่นนะเอาทีนี้กลับมาที่ประเด็นวันนี้นะที่เปลวสีเงินเนี่ยเขียนนะแล้วก็ชื่อบทความรวมกันตีแยกกันบวมเนี่ยนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยพูดถึงลุงป้อมนะในสถานการณ์ตั้งแต่ปีโน้นปี2553นะปีที่มีนปช.ออกมาชุมนุมออกมาเคลื่อนไหวมีกองกำลังชุดดำมีการจลาจลนะคุณเปลวสีเงินเนี่ยแนะนำนายพิธาที่เอาเรื่องนี้ไปปราศัยนะอยากให้นายพิธาเนี่ยถามนายธนาธรให้ท่องแท้ก่อนพูดเพราะธนาธรเขาร่วมเป็นนปช.เสื้อแดงอยู่ในเหตุการณ์ปี53ด้วยเพราะฉะนั้นคำปราศัยที่กล่าวหาลุงป้อมบ่งบอกชัดเจนว่าพิธาเนี่ยไม่รู้เรื่องรู้ความนะพอเนื้อหาการพูดเนี่ยไปโจมตีลุงป้อมนะทีนี้เปลวสีเงินเนี่ยบอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นการจงใจกล่าวหาใส่ร้ายลุงป้อมเพราะหวังผลทางการเมืองพิธาปราศัยแบบโกหกพกลมว่าลุงป้อมเป็นผู้อำนวยการสอช.แต่ในข้อเท็จจริงลุงป้อมไม่ได้เป็นสอช.ก็คือศูนย์อำนวยการควบคุมสถานการณ์ฉุกเฉินน่ะค่ะนะช่วงที่มีการชุมนุมยุคของเพื่อไทยก็เข้าใจว่าเป็นคุณเฉลิมนะค่ะนะแต่ว่าชื่อไม่ใช่สอช.ยุคของรัฐบาลอภิสิทธิ์เนี่ยคุณสุเทพนะพิธาปั้นข้อมูลเท็จใส่ร้ายว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นพลเอกประวิตรเป็นผู้สร้างมันขึ้นมากับมือแท้จริงแล้วทั้งสถานการณ์ประจักษ์ทั้งการสอบสวนสืบสวนคดีความไม่เคยได้ยินเลยว่าความขัดแย้งนั้นลุงป้อมเป็นผู้สร้างขึ้นมากับมือหรือพิธามีหลักฐานก็แสดงออกมาเปลวสีเงินบอกว่าผมจะขอโทษถ้าไม่อย่างนั้นถือว่านายพิธาใส่ร้ายป้ายสีลุงป้อมคนเป็นผู้อำนวยการสอชอตอนนั้นคือนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกฝ่ายความมั่นคงอ้าวแล้วนายพิธาไปเอาข้อมูลมาจากไหนเที่ยวตะโกนหลอกชาวบ้านที่อุดรว่าพลเอกประยุทธ์คือคนที่มีส่วนร่วมฆ่าประชาชนในวันนั้นโอ้ไปพูดอย่างนี้เลยเหรอเปลวสีเงินบอกถ้าพูดว่าตอนนั้นพลเอกประวิตรใจส่วนหนึ่งอยู่กับฝ่ายทักษิณน่ะนั่นจะตรงกับความจริงในใจของลุงป้อมมากกว่าอีกเปลวสีเงินย้อนเกิดนะจริงไม่ลุงตอนนั้นนะปี53ต้องย้อนกลับไปที่พลเอกประวิตรในขณะนั้นด้วยตรงมากกว่าที่ไปพูดว่าลุงป้อมร่วมฆ่าโจรเผาเมืองแล้วก็แค่ความจำช่วงนั้นเป็นการชำระประวัติศาสตร์บิดเบือนฉบับกระดุมกางเกง5เม็ดนะให้ทราบกันคร่าวๆแค่นี้เพราะปล่อยทิ้งไว้นานไปอาจมีคนจงใจอ้างอิงประวัติศาสตร์บิดเบือนเอาไปพูนธนาต่อๆทั้งหมดนี้ลุงป้อมจะให้อภัยหรือไม่ก็ไม่ว่านะคือที่ไปพาดหัวผิดแต่ผิดนี่คือประเด็นปราศัยของนายพิธาค่ะนะที่มีรายงานไปแล้วคุณเปลวก็ชี้แจงนะพูดถึงลุงทำไปทำมาลุงตู่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อสังขารสู้ลุงป้อมใจบันดาลแรงไม่ได้แฮะนะเพราะลุงป้อมถึงดูป้อแป้แต่กับแข็งปังส่วนลุงตู่ที่ดูปึ๋งปังกับต้องนอนเตียงเนี่ยล่าสุดออกมาแล้วฮะมือบวมไม่ใช่โรคเป็นเพียงอาการยังห่างหัวใจนักหรอกเห็นหมอบอกว่าตอนนี้หายดีมีแรงให้กลับบ้านแต่เมื่อวานนี้แล้วเช้านี้คงมาประชุมครม.ให้นักข่าวตามต่อแย่ให้นายกแกล้งโกรธสนุกอีกไม่แปลกใจที่นายกมือบวมเพราะลงพื้นที่ทางไหนชาวบ้านก็แย่งกันจับบ้างนายกจับชาวบ้านบ้างจับไปจับมามันก็อักเสบจนบวมได้ผมก็เคยเป็นเพราะใช้มือจิ้มคอมเกือบทั้งวันแล้วไม่ได้บวมที่มือไพร่ไปบวมที่ลูกมะกรูดที่ข้อศอกหมอบอกเอ็นในกระดูกมันอักเสบต้องเจาะเอาน้ำปนเลือดตรงที่บวมปูดออกและบอกเป็นอาการคนแก่นะหายแล้วมันก็เป็นได้อีกต้องหมั่นบริหารเส้นเอ็นตามท่าที่หมอแนะหลับตาเห็นภาพเลยคนอยู่ในตำแหน่งบริหาร
วันๆมีเอกสารต้องเซ็นต้องอ่านต้องเซ็นนับเป็นร้อยเป็นพันแผ่นฉะนั้นบวมเป็นภาระจำยอมเพราะลุงตู่ยังต้องบวมกับการเกษียณหนังสือในตำแหน่งนายกต่อไปอีกหลายปีกับหน้าที่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อถอดเฟือกได้แต่ห้ามถอดใจนั้นลุงเปลวสีเงินคนปลายซอยแวะมาเชียร์ลุงตู่ตอนท้ายจนได้นะพูดถึงลุงป้อมอยู่ดีๆเนี่ยแต่ตอนท้ายเนี่ยแวะมาเชียร์ลุงตู่ว่าที่บวมเนี่ยนะเพราะว่าเซ็นเอกสารเป็นร้อยเป็นพันในฐานะนายกแล้วต้องเซ็นอีกหลายปีเลยนะต้องเกษียณหนังสือเขาเรียกเกษียณหนังสือเวลามีหนังสือมาปุ๊บเห็นไหมส่งต่อพิจารณาแล้วเห็นชอบดำเนินการตามนั้นเกษียณหนังสือต้องทำอย่างเงี้ยต่อไปอีกหลายปีทำแล้วทำอยู่ทำต่อถอดเฟือกได้แต่ห้ามถอดใจนะลุงตู่อันนี้เปลวสีเงินคนปลายซอยฮะรวมกันตีแยกกันบวมในชื่อบทความแยกกันให้เราก็นึกว่าอะไรบวมอ๋อมือบวมบวมเพราะอะไรบวมเพราะเป็นนายกทำงานหนักแล้วจะได้ทำงานต่อนะอันนี้คือบทความเปลวสีเงินส่วนลุงป้อมนะลุงป้อมเนี่ยก็ไปที่วัดชนะสงครามนะไปทำบุญนะแล้วก็นี่ดูทั้งก่อนนะนายกเราไม่ได้ขายค่ะตัวขายเน่ต้องบอกรีบถ่ายไว้ก่อนเดี๋ยวเป็นนายกจะไม่มีโอกาสได้ถ่ายรูปด้วยโอ้ยถ่ายสิลุงป้อมไม่ถ่ายอยู่แล้วเนี่ยหวยต้อง700นะถ้าซื้อป้อม700 70เออ70 00 700 70เมื่อวานไงแซวกันเต็มหน้าฟีดเลยนะเออชูแกชูไงนะอย่างนี้ใช่ไหม7เขาไปแซวบอกว่า70นะแดงเดือด70ไงลิเวอร์พูลชนะแมนยูแต่เป็นป้อม700นะคะแล้วก็วันก่อนนะพลเอกประวิตรเนี่ยไปโผล่เวทีหาเสียงนะของพรรคพลังประชารัฐแต่ไปในรูปของวิดีโอคอลฮะนี่โอ้ลุงป้อมเนี่ยเอากล้องมาใกล้หน้าเลยใกล้ไปใกล้ไปอันนี้เวทีที่นนทบุรีนะสจบอยฮะผู้สมัครพลังประชารัฐฮะพูดถึงเติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเป็น700บาทต่อเดือนนะเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยนะเป็นขั้นบันไดนะสูงสุด 5,000 บาทเลยนะโอ้ยดีเยอะมากนะฮะแล้วก็ดูแลสตรีขณะตั้งครรภ์เดือนละ 15,000 เดือนนะดูอุดหนุนบุตรเล็กเลี้ยงดูบุตรเดือนละ 3,600 ปีแก่น้ำมีลุงไม่มีแรงนะแล้วก็มีการโพสต์ Facebook คลิปนี้นะใน FC ลุงป้อมนะนี่คือฮาแล้ววิดีโอคอลเข้ามาสดใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้เห็นคลิปทั้งหมดนะค่ะเนี่ยโอ้โหแล้วก็พลเอกประวิตรก็กล่าวทักทายแล้วขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ผมจะไม่มีวันลืมค่ะพลเอกประวิตรและจะดูแลทุกคนที่เชื่อมั่นในพรรคพลังประชารัฐแล้วประโยคเด็ดทิ้งท้ายฮะค่ะผมใจถึงพึ่งได้นะครับสโลแกนนี้กลับมาอีกแล้วพึ่งได้นะครับนะลุงป้อมใจถึงพึ่งได้ส่วนคอลัมน์การเมืองของไทยโพสต์นะก้าวไกลสับบิ๊กป้อมกระทบชิงเพื่อไทยปรับกลยุทธ์ลุยสุดโต่งหวังแย่งคะแนนนี่เลยฮะคือก้าวไกลเนี่ยพุ่งเป้าโจมตีลุงป้อมเลยไปปราศัยที่เวทีอีสานนะนี่บรรยากาศการปราศัยบางช่วงของนายธนาธรนะได้ระบายความรู้สึกนะความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมานะเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อกี้คุณพรรณิกาถามทุกท่านว่าพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบท่านรู้สึกยังไงผมในฐานะที่เป็นผู้นำพรรคอนาคตใหม่พูดออกไปไม่ได้พูดความรู้สึกออกไปไม่ได้กลัวเพื่อนร่วมงานจะเสียใจกลัวสมาชิกพรรคจะเสียใจกลัวผู้สมัครของเราจะเสียใจไม่เคยพูดความรู้สึกที่ไหนมาก่อน
ว่ายุบพรรคอนาคตใหม่คนคนนี้ที่ก่อตั้งมากับมือรู้สึกอย่างไรวันนี้จะมาเล่าให้พวกท่านเป็นท่านฟังเป็นครั้งแรกที่นี่ที่ขอนแก่นจะมาเล่าให้ฟังว่ายุบพรรคอนาคตใหม่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจรู้สึกยังไง4 ปีที่ผ่านมาผมเห็นความเดือดร้อนของประชาชนผมเห็นการทุจริตคอร์รัปชันในสภาผมเห็นการสืบทอดอำนาจของเผด็จการผมรู้สึกยังไงเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไม่ได้โกรธครับไม่ได้โกรธไม่ได้แค้นด้วยครับแต่ผมน้อยใจน้อยใจในโชคชะตาตัวเองไม่มีโอกาสมีอำนาจเพื่อจะเอาอำนาจนั้นมารับใช้พวกท่านผมไม่มีโอกาสนี่คือเนื้อหาการปราศัยบางช่วงบางตอนนะไม่มีโอกาสได้มีอำนาจรัฐเพื่อจะได้ทำในสิ่งที่อยากให้เกิดความยุติธรรมความเป็นธรรมช่วยพี่น้องประชาชนนะคือต่อไปนี้เป็นความเห็นนะฮะคือคุณอาทรเนี่ยมีอำนาจมากกว่าคนที่เป็นส.ส.อีกจำนวนมากนะคืออำนาจมันมีทั้งอำนาจรัฐอำนาจเงินรวมไปถึงโอกาสที่ได้แสดงออกถึงความเป็นธรรมในสังคมเช่นคุณธนาธรแล้วก็คุณแม่แล้วก็พี่สาวก็มีคดีที่ดินอยู่ตอนนี้เรื่องที่ดินยังเงียบอยู่เลยนะก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยก็คือคืนที่ดินเพื่อทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมเพราะว่าที่ดินตรงนั้นเนี่ยคุณธนาธรก็ไม่ใช่เกษตรกรถูกไหมฮะไม่ใช่เกษตรกรแล้วที่มาของที่ดินมันเป็นยังไงก็ถูกสอบอยู่นะแม้ว่าจะบอกว่าศาลยังไม่ตัดสินนะคุณปารีณาศาลยังไม่ตัดสินก็คืนแล้วอะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมันไม่ต้องรอมีอำนาจอะไรก็ทำได้เหมือนกันอุ้งอิงกรณีครอบครัวรัตนพันธ์เนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยอะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของเอสเอสเซ็ตอะก็ทำได้เลยด้วยซ้ำโดยไม่ต้องเป็นนายกไม่ปล่อยให้ครอบครัวนั้นบ้านแตกสลายขาดไปก็ทำได้นะถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอำนาจไม่ใช่มีแค่อำนาจรัฐคนเรามีบทบาททำประโยชน์ได้หมดถ้าอยากจะทำนะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store